ดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมนะคะในหลักสูตรวันนี้เป็นหัวข้อ Everyone Can Code นะคะความเชื่อของพวกเราหลังจากเรามีเทคโนโลยีที่ดีแล้วเนี่ยใครๆก็สามารถโค้ดได้นะคะในหัวข้อชื่อชีวิตใน1วันกับโคดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking นะคะขออนุญาตเรียนแจ้งให้อาจารย์และคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมวันนี้ทราบว่าระหว่างการอบรมเราจะมีการบันทึกหน้าจอนะคะเพื่อให้ทุกท่านสามารถทบทวนได้อย่างที่เรียนแล้วว่าเราจะคอนเทนต์ไปไว้ที่ Starfish Lab YouTube ของพวกเราอีกช่องหนึ่งชื่อ Teaching with Happiness นะคะตอนแรกก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันชื่อมยุรีศรีบุญวงศ์นะคะหรืออาจจะเรียกว่าครูตู้ก็ได้หรืออาจารย์ตู้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple หรือจะมีชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อตำแหน่งว่า Apple Professional Learning Provider นะคะจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรดูแลทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มีผู้ช่วย1ท่านนะคะก็คือน้องบอยครูบอยนะคะชื่อพานุวิจันทระเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple เช่นกันนะคะ Apple Professional Learning Provider เหมือนกันจะมาดูแลทุกท่านวันนี้ในช่องแชทนะคะน้องบอยแนะนำตัวส่งเสียงนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านก็วันนี้เดี๋ยวผมจะอยู่ในช่องแชทนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามสงสัยตามไม่ทันตรงไหนนะครับสามารถบอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับค่ะมาดูกันว่าวันนี้เราเรียนอะไรนะคะตอนแรกสุดก็ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ design thinking นี่มันดียังไงนะคะหลังจากนั้นก็จะพูดคอนเซ็ปต์ให้ฟังแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ลองทำดูนะคะเพื่อจะได้เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของการคิดเชิงออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะท่านจะได้ลองทำแล้วดิฉันก็จะให้ดูตัวอย่างของการนำไปใช้ท่านก็จะมีการแบบคือมันจะสลับไปสลับมานะคะระหว่างทำกับเรียนทำเรียนสลับไปมาประมาณ3รอบนะคะและสุดท้ายเนี่ยหลังจากพอจะเข้าใจแล้วเห็นคอนเซปต์ละน่าจะลองนำไปใช้ได้ก็จะขออนุญาตแนะนำส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนวันนี้นะคะสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันจะเป็นถามตอบสะท้อนคิดนะคะอยากให้อาจารย์รีเฟล็กว่าวันนี้ที่เราเรียนกันไปเนี่ยอาจารย์คิดอย่างไรแล้วก็จะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ก็อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงว่าไอ้เรื่อง design thinking เนี่ยค่ะหรือว่าการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมันดีอย่างไรมันช่วยอะไรอาจารย์เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนนั้นคนนี้เขาถึงคิดแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วเราก็แบบเออเรื่องแค่นี้เองจริงๆแล้วอ่ะมันคืออยู่รอบๆตัวเรานะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของน้อง3คนซึ่ง3คนนี้เนี่ยก็เป็นคนดังซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าคุณครูลองเสิร์ชเข้าไปใน Google จะพบว่ามีโปรแกรมเมอร์เด็กๆที่แบบอายุน้อยๆเลยค่ะ10ขวบ12ขวบ14ขวบที่เขาคิดแอปพลิเคชันแล้วเป็นข่าวนะคะหมายความว่าน้องคิดแล้วน้องก็พัฒนาเพราะว่าสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้เองแล้วตอนหลังเนี่ยมีแอปพลิเคชันดีๆเยอะมากที่ช่วยให้เด็กๆสามารถเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนอย่างอาจารย์ตัวดิฉันเองเรียนจบคอมพิวเตอร์ไซน์ไปเนี่ยตอนเด็กการเขียนโปรแกรมไม่ได้เรียนง่ายแบบนี้ตอนนี้คือดีมากมันเป็นยุคที่เราทุกคนต้องหันมาใส่ใจแล้วก็ลองทำดูแล้วจะทึ่งนะคะในศักยภาพของตัวเองทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเพราะว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วน้องคนแรกเนี่ยโรเบิร์ตเนนะคะเมื่อปี2010เนี่ยน้องโรเบิร์ตคิดแอปพลิเคชันชื่อ Bubble Ball ปัญหาในชีวิตของน้องคือเรียนฟิสิกส์แล้วมันไม่มีแบบฝึกหัดที่แบบฝึกแล้วจะเก่งกาจขึ้นก็เลยออกแบบแอปนี้ขึ้นมาเองเป็นการฝึกความรู้ด้านฟิสิกส์72ด่านนะคะรีลีสตัวแอปพลิเคชันมาตอนปี2010ตอนนี้ปัจจุบันนี้โรเบิร์ตเนคือมหาเศรษฐีนะคะเป็นมิลเลนแนร์ทำเกมส่วนใหญ่คือเกมที่ใกล้ๆตัวเขาก็เริ่มจาก Bubble Ballแอปพลิเคชันซึ่งอันนั้นก็คือเกมฝึกฟิสิกส์72ด่านนะคะหลังจากนั้นคนที่โด่งดังแล้วก็ฮือฮาในปีต่อมาชื่อโทมัสซัวเรสเพราะว่าเด็กกว่าโรเบิร์ตตอนคนนี้อายุ12ตอนนั้นไปออกงาน TEDx เขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตรอบตัวเขาเนี่ย
พบแต่เพื่อนที่ไม่ชอบจัสตินบีเบอร์ก็เลยออกแบบแอปชื่อบัสตินจีเบอร์แล้วก็เอาขึ้นที่App Store แล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดแบบชั่วข้ามคืนมีคนดาวน์โหลดหลายหมื่นนะพี่หลายหมื่นดาวน์โหลดนะคะเป็นเพราะว่าทุกคนก็มีอารมณ์ร่วมเดียวกันกับน้องโทมัสก็คือไม่ค่อยชอบจัสตินมันคือลักษณะของเกมตีหัวตัวตุ่นนะคะตัวตุ่นก็จะเป็นหน้าจัสตินบีเบอร์แล้วก็ตีป้อง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 อะไรอย่างงี้นะก็คือเกมง่ายๆแค่นี้เองแต่คือใกล้ตัวเขานะคะแล้วก็คนที่เป็นข่าวที่แล้วเพราะคนนี้เป็นข่าวเพราะว่าอายุน้อยที่สุดในโลกนะคะที่ได้ไปร่วมงานแอปพลิเคชันระดับโลกที่ Apple จัดน้องชื่ออายุชคูมานะคะอายุ10ขวบเท่านั้นเองซึ่งเกณฑ์ที่เขาให้เข้างานเนี่ยคืออายุ13แต่ว่าทาง Apple ให้โอกาสน้องเนื่องจากเห็นความมุ่งมั่นนะคะน้องเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ4ขวบคุณพ่อเนี่ยให้เล่น iPad หรือเล่นแอปพลิเคชันหรือเล่นอุปกรณ์นะคะได้แค่วันละ30นาทีน้องก็ใช้โอกาสที่น้องมีเนี่ยสูงสุดเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเลยออกแบบแอปจำลองเส้นโคจรของการยิงหนังสติ๊กนะคะแล้วก็ได้ไปออกงานระดับโลกนี่ก็คือเด็กๆอ่ะที่เห็นนะคะว่ามันมีเทคโนโลยีแล้วสามารถนำมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์กับคนอื่นในวงวานเดียวกันกับเขานะคะเรื่องพวกนี้คิดได้อย่างไรคิดได้สร้างสรรค์ได้เพราะเข้าใจการใช้เทคนิคการคิดนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ทุกท่านจะได้เรียนเดี๋ยวครูตู้ขออนุญาตแนะนำเทคนิคที่เรียกว่า Yes and นะคะรวมถึง Design Thinking เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในการหาแอปเรามาเริ่มเรียนสิ่งที่1กันก่อนตอนนี้คุณครูพร้อมแล้วนะคะเทคนิค Yes and คืออะไรคือการที่พอมีใครถามอะไรเรานะคะคุณครูเราจะตอบให้เร็วที่สุดเราจะตอบสิ่งแรกที่เรานึกในใจนะคะเราจะต่อยอดจากผู้อื่นนะคะและเราจะไม่ตัดสินผู้อื่นเราจะเห็นดีเห็นงามเสมอเราจะคิดนอกกรอบแล้วเราจะเน้นปริมาณอธิบายอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์ว่า Design Thinking เนี่ยมันถูกแนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าต้องการให้พวกเราออกจากกรอบที่เราเคยเป็นจากตั้งแต่วันที่เราเกิดนะคะจนถึงวันนี้ในชีวิตเราถูกหล่อหลอมด้วยกรอบและชุดความคิดที่ต้องการให้เราเป็นบุคคลที่ถูกมองจากภายนอกมีลักษณะหนึ่งที่โอเคเป็นคุณครูที่ดีอยู่ในกรอบที่ดีของสังคมจะพูดจะคิดจะทำอะไรต้องคิดก่อนไตร่ตรองให้ดีค่อยพูดออกมาดังนั้นน่ะเวลาสมมติว่าครูตู้ถามครูบอยน้องบอยวันนี้กินอะไรดีนี้นะน้องบอยก็จะคิดก่อนว่าถ้าตอบไปแล้วครูจะพอใจหรือเปล่าคิดก่อนสารต่ายในหัวว่าปกติครูเขาชอบกินอะไรคำตอบของพวกเราอะค่ะจะถูกกลั่นกรองแล้วกลั่นกรองมาอย่างดีว่าอันนี้ตอบบอสอันนี้ตอบเพื่อนอันนี้ตอบแฟนอันนี้ตอบเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งสิ่งที่เราเคยเรียนรู้และฝึกกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้มันจำกัดไม่ให้เราแสดงความคิดที่จริงๆเราลึกๆเรารู้ว่าเป็นประโยชน์เพราะเรามีคนอื่นตามมาดังนั้นตอนที่จะเรียนเรื่อง Design Thinking เนี่ยทุกคนต้องปลดพันธนาการอันนั้นออกจากความคิดของตัวเองให้ได้ก่อนโดยใช้หลักนี้นะคะ Yes and ตอบเร็วที่สุดตอบสิ่งที่นึกถึงสิ่งแรกสิ่งนั้นจะไม่ดีจะแบบทะลึ่งหรือแบบว่าออกนอกกรอบไม่เหมาะกับวิชาชีพพวกเนี้ยค่ะปล่อยมันออกมาถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นทีนี้พอเราเน้นเยอะๆใช่มั้ยคะเวลาที่เราเน้นทำอะไรเยอะๆเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่เวิร์กอะซ่อนอยู่ในนั้นเองนะคะโอเคพร้อมแล้วตอนนี้อยากทราบว่าทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ไหมคะว่าทำไมเราต้องมาฝึก Yes and เราต้องสามารถออกมาจากความเป็นตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะต่อยอดผู้อื่นได้โดยไม่ตัดสินคือคนทุกวันนี้ไม่กล้าออกความเห็นเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีทีนี้ design thinking มันบอกว่าปล่อยมันนี่คือเราพอมันเยอะๆอ่ะ generate มาแล้ว400หรือ 1,000 ไอเดียปกติเวลาอาจารย์ไปรันsession ให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะใช้เวลาแบบ10นาที15นาทีบางทีได้เป็น 1,000 ไอเดียนะแต่ไม่มีใครจำแล้วว่าใครเป็นคนออกความเห็นอะไรที่มันดูไร้สาระแต่เราจะไปมองหาสิ่งที่มันมีสาระที่อยู่ใน1,000ความเห็นนั้น
นะปกติพอแบบให้ทำเร็วทุกคนจะแบบตึ้ง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 มันจะเร็วมากโอเคถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทำสิ่งที่หนึ่งกันกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเรียกว่าการ draw circle นะคะการวาดเดี๋ยวจะเห็นไว้บอร์ดที่ดิฉันแชร์ไหมคะเรียกว่าการวาดวงกลมนะคะมีคุณครูเขียนมานะหนึ่งท่านนะคะว่าปกติไม่กล้าออกความเห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะถ้าเกิดเราออกความเห็นไปทุกคนจะว่าเราแบบอะไรอ่ะทำไมถึงกล้าออกความเห็นแบบนี้มานะคะไวท์บอร์ดเนี่ยทุกท่านน่ะสามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มต้นให้ตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนนะคะ30คนครูตู้วาดวงกลมนะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะคะคำว่าต่อยอดคืออย่าไปสนใจค่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรเราต่อมันตามสไตล์ที่เราคิดว่าเราอยากจะต่อด้านข้างนะคะคุณครูทุกท่านจะมีตัวอุปกรณ์การเขียนนะคะดินสอไฮไลเตอร์การต่อของท่านขอให้ต่อจากวงกลมออกไปเป็นหนึ่งรูปร่างถ้าคุณครูใช้ iPad ใช่ไหมครับอาจจะต้องดูตรงมุมซ้ายบนของตัวเองครับจะมีรูปดินสอให้กดขอannotation ครับขอเขียนนะครับเรากลับมาที่เนื้อหาการเรียนของเรานะคะอันนี้อาจารย์เข้าใจแล้วเก่งมากมันคือทำไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปตัดสินใครค่ะตอนนี้เมื่ออาจารย์ทุกท่านเข้าใจแล้วก็จะเริ่มสนุกแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันแล้วว่าตัวที่ make sense เนี่ยของการเริ่มคิดชีวิตใน1วันของเราจะหาไอเดียมาทำแอปพลิเคชันเนี่ยอะไรดีนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตจะพาอาจารย์ทุกท่านไปออกความเห็นกันที่ Padlet นะคะถ้าหากว่าอาจารย์มี device อีกเครื่องหนึ่งก็ขอให้ฉายไปที่ QR code นะคะถ้าหากว่าอาจารย์ใช้เครื่องเดียวกันเดี๋ยวน้องบอยจะแปะลิงก์ของ Padlet เนี่ยให้ในแชทนะคะเราจะไปที่ Padlet คำถามที่ครูตู้ถามครูทุกท่านคือสิ่งที่ครูชอบหรือไม่ชอบที่สุดในช่วง Work From Home นะคะแล้วก็ให้บอกความรู้สึกด้วยว่ารู้สึกอย่างไรทำไมถึงชอบหรือไม่ชอบสำคัญมากเลยค่ะดีไซน์ thinking เนี่ยเน้นกันที่ความรู้สึกชอบอันนี้มากเลยเกลียดอันนี้มากๆเลยเพราะอะไรนะคะให้เราตอบเร็วที่สุดตอบสิ่งแรกที่นึกถึงนะคะเราจะไปที่แพทเทิร์นนั้นกันนะคะคุณครูสามารถที่จะกดบวกได้เลยนะคะต่อจากครูตู้ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วนะคะสิ่งที่ครูชอบคืออะไรเขียนด้านบนนะคะแล้วก็ตอบความรู้สึกทำไมคืออยากให้ค้นใจนิดนึงว่าทำไมเราถึงชอบสิ่งนี้ความรู้สึกอะไรที่ทำให้เราชอบสิ่งนี้ขอเน้นความรู้สึกชอบ A แล้วก็ใส่ความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่ชอบ B แล้วก็ใส่ความรู้สึกกดบวกนะคะถ้าหากคุณครูสะดวกใจที่จะพิมพ์ชื่อนะคะขอให้พิมพ์ชื่อด้วยถ้าไม่สะดวกใจที่จะพิมพ์ชื่อไม่ต้องพิมพ์ชื่อค่ะขอความรู้สึกอันไหนคือความรู้สึกครูวรัตมานะคะบอกว่าครูคะชอบตอบทางซ้ายไม่ชอบตอบทางขวานะคะครูวรัตมาค่ะปลดปล่อยไม่ต้องคิดเยอะนะมีท่านคุณครูตอบว่าชอบเพราะว่าไม่ต้องรีบมากนะคะไม่ต้องรีบมากไม่ต้องเดินทางเยอะแล้วก็คุณครูบอกว่าชอบเพราะว่าได้อยู่กับลูกนะคะมีเวลาให้ครอบครัวอันนี้ค่ะเราเนื่องจากมันเป็นบรรยากาศการเรียนที่สบายๆแล้วก็คุณครูก็รู้สึกไม่ได้มีกำแพงอะไรที่จะเล่าความรู้สึกให้พวกเราฟังในห้องนี้เพราะว่าเราแชร์ความเจ็บปวดแบบเดียวกันเรียกมันว่าเพนนะคะความเจ็บปวดที่เรารู้สึกความชอบที่เราชอบในเรามีวิชาชีพเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะตอนนี้พอเราทำกิจกรรมเราตั้งคำถามก่อนนะคะนี่จริงเราเข้าดีไซน์ thinking แล้วนะคะอาจารย์เห็นว่าเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปเป็นขั้นตอนให้ซึ่งมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวของเราเลยค่ะเราถามถึงสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาเราไปรันกับนักเรียนก็คือให้นักเรียนเนี่ยคิดเรื่องใกล้ตัวของเขาที่สุดสิ่งใดมีความสุขที่สุดสิ่งใดที่มันยังขาดไปนิดนึงนะคะเขาลิสต์ออกมาพวกนี้แล้วก็คือถามถึงความรู้สึกนะคะหลังจากนั้นอันนี้ค่ะที่เราเรียกว่าดีไซน์ challenge นะคะเราจะ prove หรือตั้งขึ้นมาเป็นคำถามให้นักเรียนเนี่ยคบคิดนะคะก่อนที่จะ run design thinking แล้วก็ได้ solution ที่ดีได้เป็น creative idea หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปต่อยอดเพื่อทำ application นะคะอาจารย์เราต้องตั้งคำถามให้ถูกก่อนวิธีตั้งคำถามที่ถูกต้องนะคะก็คือลักษณะนี้เลยอันนี้เป็น format เลยนะคะมาจาก Stanford เวลาตั้งต้องตั้งแบบนี้เพราะว่า
ในสีฟ้ากับสีชมพูสีเขียวที่อาจารย์เห็นนะคะมันคือ key point เราเดี๋ยวเราจะต้องตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อใครเน้นนะคะทำเราจะทำอะไรเพื่อใครคือเราต้องมีใครอยู่ในใจก่อนค่ะมันถึงจะแก้ปัญหาถูกจุดเหมือนเรื่องเรียนออนไลน์เนี่ยทุกคนแบบว่าโอ๊ยอันนั้นไม่รู้อะไรดีไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าใครของการเรียนออนไลน์วันนี้ที่เจอโควิดเข้าไปมันมีหลายคนมันมีทั้งเด็กน้อยเด็กโตมีครูมีผู้บริหารสถานศึกษามีกระทรวงคือมันมีใครหลายสเต็กโฮลเดอร์พอจะแก้ปัญหาแล้วคิดจับใครแค่คนเดียวก็อาจจะแก้ได้ไม่ครบทุกมิตินะคะงั้นดีไซน์ชาเลนจ์ของดีไซน์ทิงกิ้งอ่ะจะค่อยๆตั้งคำถามเพื่อช่วยแก้ปัญหาของใครแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่อยเอามาประกอบร่างกันต้องทำให้ครบทุกจิ๊กซอนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งคำถามกันก่อนว่าเราจะสามารถช่วยอะไรใครนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเอาโครงสร้างของคำถามก่อนนะคะอาจารย์อันนี้เข้าใจนะคะว่าการตั้งคำถามที่ถูกต้องและมีโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีผลกับงานที่จะทำต่อไปในสเต็ปต่อไปเราก็จะไปทำดีไซน์ชาเลนจ์กันค่ะอาจารย์จะต่อยอดจากหน้าเมื่อสักครู่นะคะถ้าหากว่าอาจารย์ใช้อุปกรณ์ที่2สามารถที่จะแกนคิวตรงนี้ได้เลยถ้าหากว่าอาจารย์ใช้อุปกรณ์เดียวในการเรียนวันนี้นะคะกดลิงก์ที่ตอนนี้น้องบอยแชร์ให้อยู่ในแชทไปที่หน้าแพดเล็ตอีกหน้านึงนะคะคือแพดเล็ตเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่ต้องพยายามในการเรียนรู้มากนักนะคะเหมาะสำหรับนำไปใช้สอนในชั้นเรียนคือถึงแม้ลักษณะของ design thinking ในเรื่องเขาเรียกว่าใน format ที่ Stanford สอนเนี่ยเขาจะไปข้างๆนะคะเวลาให้แปะ post it คือจะเรียงจากซ้ายไปขวาแต่ว่าซอฟต์แวร์แบบนั้นเนี่ยมีหลายตัวที่เป็นออนไลน์แต่ค่อนข้างใช้ยากทุกคิดว่าไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเท่าไหร่คือ Padlet ใช้ง่ายน้องไม่ต้องพยายามมากแต่ว่าเป็นแนวตั้งความคิดก็ต่อยอดลงมาเป็นแนวตั้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้า Design Challenge กันค่ะเราก็ได้มีการตั้งไว้แล้วอันนี้เราเดานะคะเราเดาก่อนที่เราจะเห็นทุกท่านตอบเพราะว่าเรามีเพนเดียวกันเราก็เลยแอบตั้งไว้ให้หัวอาจารย์รีบมากเลยค่ะอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงตอนนี้ตู้ตั้ง Probing Design Challenge ไว้2ข้อนะคะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งเพิ่มได้อีกตามที่เราอยากจะแก้ปัญหานะคะตอนนี้ดิฉันตั้งไว้ง่ายๆว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับครูอาจารย์ที่ work from home เพื่อที่จะช่วยให้การบริหารงานที่บ้านเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือตั้งว่าอันนี้คือฝั่งดีก็คือหลายคนน่ะจะบอกว่าชอบทำงานแบบแล้วมันได้อยู่กับครอบครัวแต่ว่าบางทีลูกวิ่งผ่านจอนะคะบางวันเราคอนเฟอเรนซ์คอลกับอาจารย์บางท่านมีสมาชิกในครอบครัวเดินโป๊ท่อนบนผ่านไปมาก็เฮฮาดีนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้สึกแบบอายมั่งตลกบ้างนะคะก็จะมีคำถามนี่ฝั่งเชิงบวกนะคะคือเสริมประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้นได้อีกได้อย่างไรแล้วก็คำถามที่สองที่เราตั้งเนี่ยคือเราตั้งแนวว่าคือเราเห็นตัวเพนหรือความไม่ชอบเยอะแล้วเราคิดว่าปัญหาเนี้ยควรจะต้องถูกแก้ก่อนคือเราอาจจะตั้งหลายๆคำถามเวลาที่เรารันดีไซน์ทิงกิ้ง1รอบอะค่ะเพื่อหา define problem เนี่ยเราจะเลือกแค่ทีละข้อนะคะแต่ในวันเนี้ยการสอนเพื่อแบ่งปันความรู้ให้คุณครูทุกท่านนะดิฉันทำ2ข้อพร้อมกันแต่ในหลักการจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าทำทีละข้อเลือกสิ่งที่คิดว่าน่าจะแก้ไขก่อนที่สุดในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้านความเครียดกับจำนวนงานก่อนนะคะอยากให้โอเคตอนนี้พร้อมแล้วอาจารย์ตอบได้เลยค่ะอาจารย์เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งก็พอค่ะเวลาที่เราทำรันเซสชั่นจริงๆเนี่ยเราก็ในฐานะโมเดอเรเตอร์นะคะต้องคอยแนะนำเดินดูแนะนำผู้ตอบว่าอยู่ในกรอบหรือเปล่าสาระสำคัญของการทำการระดมสมองอะค่ะคือต้องพยายามให้นักเรียนนะคะหรือผู้ที่ร่วมเซสชันของเราเนี่ยอยู่ในกรอบความคิดที่ออกแบบมานะคะทีนี้อาจารย์ได้ลองทำไปแล้ว 2-3 อย่างค่ะขออนุญาตเล่าให้ฟังละว่าดีไซน์ทิงกิ้งหรือการคิดเชิงออกแบบเนี่ยคืออะไรนะคะมันคือกระบวนการคิดที่ออกแบบโดยอาจารย์2ท่านนะคะจ
จากอาจารย์เดฟนะคะแล้วก็บิลเบอร์เน็ตจากสแตนฟอร์ดที่ท่านสอนวิชา Mechanical Engineering นะคะออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งฝั่ง Back End เลยนำมาประกาศนะคะบอกว่าเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเนี่ยคิดเพื่อหาคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เราจะผลิตออกมาให้ได้นะคะคือแนวความคิดของสองท่านเนี่ยคือการที่เราจะผลิตอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งจะสร้างสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการหรือแอปพลิเคชันมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยแท้จริงดังนั้นเนี่ยท่านก็ออกกระบวนการมาว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้ประสบผลสำเร็จได้เราต้องคิดแบบนี้เรียกว่า design thinking หรือการคิดเชิงออกแบบซึ่งจะไม่ใช่ทำรอบเดียวเสร็จนะคะจะต้องทำวนซ้ำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยได้คุณค่าและสิ่งที่เป็นคำตอบว่าสิ่งนั้นน่ะที่เราจะลงมือทำใช้เวลา3เดือน6เดือนปีนึง5ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆกระบวนการ5กระบวนการเนี่ยก็นี่ชื่อภาษาอังกฤษของมันนะคะคือ empathize define ideate prototype แล้วก็ test คืออะไรบ้าง1ทำความเข้าใจก่อน2ไปกำหนดปัญหาซึ่งกำหนดปัญหาเมื่อสักครู่คุณครูทุกท่านเห็นแล้วว่าฟอร์แมตของประโยคของปัญหาเขาต้องเป็นฟอร์แมตนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทำสิ่งเพื่อคนนี้เราต้องไม่หลุดค่ะเราสอนหนังสือออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเก่งและเข้าใจสิ่งที่เราสอนก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกแล้วก็ทำเพื่อคนถูกคนมันถึงจะแก้ปัญหาที่แท้จริงได้นะคะเราทำเข้าใจเรากำหนดปัญหาเสร็จแล้วเราหาทางเลือกเมื่อกี้คือตอนที่เราหาทางเลือกกันนะคะตอนที่คุณครูมาเขียนโซลูชันว่าทำยังไงถึงจะทุกข์น้อยมีท่านหนึ่งอาจจะจำสลับกันบ้างนะคะมีท่านหนึ่งเล่นกับแมวมีท่านหนึ่งเล่นกับหมานะคะอันนี้คือหาทางเลือกที่จะทำให้เราเครียดน้อยลงซึ่งทุกๆสิ่งที่เราตอบถ้าเกิดเราไปบอกคนอื่นเนี่ยมันไร้สาระแต่ในความเป็นจริงอะเวลาท่านเล่นกับแมวหรือท่านเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือท่านทานอาหารที่ท่านชอบอะมันทำให้ลดความเครียดจริงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราไปสร้างต้นแบบแล้วเราไปทดสอบต้นแบบทำไม design thinking ถึงพอประกาศออกมาแล้วมีการถูกนำมาใช้งานแล้วถึงได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์สองท่านเนี่ยวาดมาคือต้นฉบับสองท่านเนี่ยที่เป็นผู้ออกแบบเป็นท่านวาดมาอธิบายให้เห็นว่าความเป็นจริงพวกเราเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราคิดด้านขวาสีเหลืองอ่ะคือสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกแต่เวลาเราพูดนะคะแล้วเวลาที่เราทำมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันคือสิ่งที่เราเก็บไว้เราไม่อยากให้ใครรู้กับสิ่งที่เราปฏิบัติอ่ะมักไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะว่ากรอบของสังคมทำให้เราพิจารณาหนักหน่วงว่าฉันพูดแบบนี้ไม่ได้ฉันทำแบบนี้ไม่ได้มันไม่เหมาะถึงแม้มันจะแก้ปัญหาก็ตามถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้ไปเนี่ยเราอาจจะขัดแย้งกับผู้นำบัญชาโอเคงั้นเราก็ปล่อยให้ปัญหามันต่อไปคือปกติมากนะคะเราจะไม่ตัดสินการทุกคนเป็นแบบนี้จริงแต่เวลาที่เราอยากจะลงมือแก้ปัญหาอะไรอย่างจริงจังเนี่ยวิธีนี้ค่ะ e-design thinking เนี่ยมันช่วยได้จริงเพราะว่ามันไปขุดไปค้นความรู้สึกลึกๆที่เราก็รู้แต่เราไม่กล้าบอกใครนะคะซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ฝึกไปแล้วทั้ง empathize ทั้ง defineนะคะกำหนดปัญหาคือเอ็มพาธายเมื่อกี้ที่ดิฉันเรียนทุกท่านให้ไปตอบว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรในช่วง work from home เวลาที่เราไปทำกับลูกศิษย์อะค่ะรันเซสชันนี้กับลูกศิษย์ก็คือเหมือนกันให้ลูกศิษย์ไปหาว่าปัญหารอบตัวของเขาปัญหาของคนในชุมชนก็คือให้เล่าอะว่าทั้งวันอะวันนี้ทำอะไรแล้วมันมีอะไรที่มันจะปรับปรุงได้บ้างถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเอ็มพาธายก็คือไปสัมภาษณ์นะคะอันนี้เป็นแก่นนะคะคือที่เรียนเล่าให้ฟังว่าปกติรัน2วันแล้วต้องมาย่อใน1ชั่วโมงก็ได้สกัดสิ่งที่สำคัญมาให้ทุกท่านแล้วนะคะว่าหลักที่สำคัญที่สุดของ Design Thinking คือตอนเริ่มต้นตอนที่สัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์ถ้าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแล้วมันเป็นยังไงคะอาจารย์ที่เราได้อยู่กับลูกเล่าเรื่องลูกให้ฟังหน่อยแล้วก็วันนี้ทำอะไรกันบ้างแบบอาจารย์ทำงานแล้วก็สลับไปอัดวิดีโอ TikTok กับลูกใช่ไหมแล้วก็อารมณ์ดีใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าจะไม่เอาคำพูดใส่ปากอาจารย์แบบนี้นะคะจะแบบให้อาจารย์เล่าไปเรื่อยๆแล้วก็ถามเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักแล้วก็จะถามทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมถึงเครียดคะทำไมพอมาเป็นตอนชั่วโมงเนี้ยที่เล่นกับแมวถึงมีความสุขให้เล่าไปเรื่อย
นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ Design Thinking แตกต่างจากกระบวนการอื่นกระบวนการอื่นน่ะจะเน้นความโรบอทฟังก์ชันทำอะไรใช้อะไรถึงมีประโยชน์แล้วนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วดีไซเนอร์น่ะออกแบบให้กับยูเซอร์หมดเลยแล้วดีไซเนอร์ก็จะบอกว่าฉันคิดมาแล้วว่าดีแล้วทำแบบนี้แหละเธอมันไม่รู้อะไรหรอกเพราะเธอไม่ได้เรียนนะสิ่งนี้เราต้องคุ้นเคยคำแบบเนี้ยเวลาที่คนที่อยู่ในวิชาชีพเขาตอบเราแต่ Design Thinking อ่ะจะสนใจท่านจะสนใจ user จะถามว่าทำไมมีความทุกข์ทำไมเสียใจทำไมถึงมีรูปของแฟนเก่าในกระเป๋าทำไมถึงมีภาพบางภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของท่านเวลาเรารันดีไซน์ thinking กับเด็กๆเนี่ยเราจะให้เขาออกแบบกระเป๋าเงินกันแล้วเราจะพบว่าเด็กจำนวนมากนะคะ 30-40% เนี่ยพกเครื่องรางของขลังแล้วเราก็จะให้เขาสัมภาษณ์กันแล้วก็จะถามทำนองเนี้ยคือท้ายที่สุดแล้วเวลาที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาก็ประมาณ 30-40% ของห้องจะได้กระเป๋าเงินที่มีแบบช่องดิสเพลย์หรือแบบกดปุ่มแล้วมีสวดมนต์หรือเก็บวัตถุมงคลอะไรพวกเนี้ยที่มันแมกนิฟายความรู้สึกปลอดภัยตลอดทั้งวันซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ได้ทำดีไซน์ thinking อ่ะจะไม่เจอ element นี้หรือว่าอารมณ์นี้โดยสรุปแล้วค่ะในช่วงการสัมภาษณ์นะคะย้อนไปหน้านี้ที่เราทำกันค่ะจะตอนสัมภาษณ์จริงๆนะคะจะต้องให้เวลานะคะแล้วต้องใส่ใจสิ่งที่เขาเล่าที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ถามทำไมเยอะๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เจอตรงอารมณ์เนี่ยเราจะได้เจอว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำความคุ้นเคยไม่บิวรีพอร์ตขึ้นมาเป็นกราฟนี้นะคะเราจะได้แต่ฝั่งทำเราจะได้แต่ฝั่งสีฟ้าเราจะไม่ได้ปัญหาที่แท้จริงแล้วเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เสียทีนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นทฤษฎีแล้วซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ทุกท่านน่ะได้ลอง empathize แล้วนะคะลอง define แล้วแล้วก็ลอง ideate กันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามาทำเพิ่มเติมกันอีกนิดค่ะในส่วน ideate นะคะขอให้อาจารย์สแกนนะคะ QR code หน้านี้เดี๋ยวไปหน้าที่3ของแพทเทิร์นอธิบายตรงนี้ก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งตอบนะคะฟังนิดนึงค่ะปกติเวลารันเนี่ยทุกท่านน่ะที่ไม่ใช่งานออนไลน์อ่ะท่านจะไม่เห็นกล่องที่2และกล่องที่3นะคะเนื่องจากว่ามันจะยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวคิดไปล่วงหน้าแต่ทีนี้พอเป็นออนไลน์แล้วก็เทรนเดอะเทรนเนอร์เนาะเราก็เปิดให้อาจารย์ทุกคนดูเลยว่าจังหวะการรันมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจังหวะที่1การระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกนะคะเราจะไปอยากให้อาจารย์ทุกท่านช่วยกันโหวตก่อนค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาข้อไหนเขียนมาในแชทอันนี้น้องบอยช่วยอาจารย์ด้วยนะคะเราจะแก้ปัญหาให้ใครดีตอนนี้เรา define problem แล้วนะคะอาจารย์นี่เรา define problem อยู่ที่หน้านี้เราทำแอปดูหนังหรือเราจะทำแอปออกกำลังกายหรือเราจะช่วยอาจารย์พับเรื่องตารางเวลาแล้วก็การบริหารงานเพื่อนร่วมงานหรือเราจะช่วยอาจารย์มดนะคะหรือเราจะช่วยอาจารย์วรัตมาเรื่องค่าไฟค่ะเราเขียนกันเข้ามาในแชทบ็อกซ์นิดนึงค่ะอาจารย์บริหารเวลานะคะอาจารย์นวลน้อยจัดตารางเวลาโอ้ทุกคนมีปัญหาเดียวกันเป็นเพนเดียวกันนะคะโอเค3ท่านตอบเข้ามาแล้วดังนั้นเราจะใช้ข้อนี้เลยนะคะการจัดตารางเวลาอันนี้ทุกท่านก็อยู่ที่หน้าแพดเลตสีชมพูนะคะเราอยู่สเต็ปที่3เรียกว่าการระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกขอให้อาจารย์ทุกท่านเน้นที่กล่องซ้ายสุดก่อนนะคะเรื่องราคาแพงก่อนนะคะน้องบอยส่งลิงก์แพดเลตให้แล้วถ้าหากว่าอาจารย์ยังสแกนไม่ทันเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้ก่อนอาจารย์ทุกท่านสแกนหน้านี้ก่อนค่ะแต่อย่าเพิ่งตอบนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะจับเวลาเพราะว่าในการรันที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมีการควบคุมเวลาในแต่ละรอบให้แบบเร็วๆอ่ะทุกคนมีเวลาน้อยมากจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไตร่ตรองเยอะหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องจัดตารางเวลานะคะตอนนี้เราจะระดมความคิดในเงื่อนไขที่1นะคะคือแนวทางที่มีราคาแพงหมายความว่าขอให้อาจารย์ทุกท่านจินตนาการว่าท่านรวยมากนะคะท่านเป็นมหาเศรษฐีท่านจะหาอะไรมาช่วยท่านก็ได้คำตอบให้ตัดกรอบเรื่องงบประมาณทิ้งออกจากหัวเลยเราจะหาโซลูชันที่แก้ปัญหาเรื่องการจัดเวลา
ตอนนี้เรากำลังจะระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกนะคะในการจัดเวลาบริหารจัดการเวลาสำหรับคุณครูที่ทำงานที่บ้านท่านจะระดมความคิดในกล่องซ้ายสุดนะคะโดยที่ท่านจินตนาการก่อนเลยว่าท่านโคตรรวยค่ะแนวทางที่เราจะแก้ปัญหาใช้เงินซื้อค่ะมีราคาแพงโอเคตู้เริ่มจับเวลาแล้วนะคะ2นาทีเริ่มเลยค่ะท่านพิมพ์เลยสนุกค่ะแบบว่าเซสชันนี้สนุกจริงๆเราจะแบบมันอยู่ที่ว่าตั้งปัญหาอะไรหรือว่าหาทางเลือกอะไรแล้วก็อาจารย์สามารถสร้างเงื่อนไขที่มากกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยเราจะแบบจำกัดเวลาให้น้อยๆเพื่อที่จะแบบคิดเร็วๆแล้วตอบเลยสิ่งแรกที่มาในหัวโอเคค่ะอันนี้ก็หมดเวลานะคะจัดการเวลานะคะสำหรับครูที่ทำงานที่บ้านทีนี้เราจะทำโซลูชันที่โอเคในหัวสมองเรามีบอสนะคะของเราอยู่ผอ.โรงเรียนนะคะคณบดีหรืออธิการบดีของเราถ้าเกิดเราเสนอแนวทางนี้ไปเนี่ยท่านน่ะจะต้องโกรธแน่ๆต้องมีปัญหากันต้องมีดราม่าแต่ว่านี่แหละสิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนนะคะโอเค2นาทีเราเริ่มเลยค่ะอาจารย์กั้มบอกว่าให้ไปทำงานในสถานที่ที่ชอบที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แจกซิมอินเทอร์เน็ตไม่อั้นให้ทุกคนครูต่ายขอความเห็นผู้มีอำนาจทำตามความสามารถไม่ปรับตัวไม่ทำตามคำสั่งผลลัพธ์ไม่ออกให้ผู้บริหารเป็นคนจัดการเรื่องการจัดตารางทั้งหมดแทนอาจารย์กั้มปล่อยอิสระนะคะโอเคอาจารย์ค่ะเหลืออีก5วินาทีนะคะแนวทางนี้ก็สะใจเรามากอันนี้ดิฉันไม่ได้นำไปเปิดเผยที่ไหนนะคะตอนก็สามารถให้ความเห็นกันได้เต็มที่ต่อไปวงจรที่3วงรอบที่3ที่เราจะทำนะคะก็คือแก้ปัญหาเดิมนะคะเรื่องการบริหารจัดการเวลาสำหรับคุณครูที่ทำงานที่บ้านนะคะขอให้อาจารย์ระดมความคิดที่เป็นทางเลือกที่แฟนตาซีหลุดโลกไปเลยค่ะโดเรมอนมาอเวนเจอร์มาค่ะเริ่มค่ะความคิดแรกที่เข้ามาในหัวนะคะที่แฟนตาซีที่สุดที่รวดเร็วใช้คาถาเสกให้งานเสร็จนะคะสร้างยาที่สามารถปลดล็อกพลังสมองได้ 100% อันนี้แหละคุ้นๆ นะคะเคยดูในละครใช้เทคโนโลยีช่วยคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราต้องมีเครื่องจับสัญญาณอะไรสักอย่างเครื่องอ่านใจบอสหรืออะไรโอเคค่ะอันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณครูเห็นว่าทุกท่านเนี่ยสนุกสนานมากคุณครูยังสามารถตอบไปได้เรื่อยๆนะคะทั้ง3อันคือปกติเรากลับมาที่หน้านำเสนอของเรานะคะตอนนี้ทุกท่านก็ได้เห็นแล้ววงรอบแบบย่อๆนะคะตอนนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควรละว่าdesign thinking เนี่ยรายละเอียดของมันน่ะอยู่ที่เสี้ยวอารมณ์ความคิดความรู้สึกจินตนาการความอยากได้ที่อยู่ลึกที่สุดของพวกเราในการที่เราจะได้คำตอบจากทุกคนก็คือเราจะต้องพยายามช่วยลูกศิษย์นะคะแล้วก็อนุญาตให้เขาแบบปลดล็อกแล้วก็สามารถที่จะแสดงความเห็นอะไรก็ได้ด้วยการที่เรา impose สิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขแปลกๆเข้าไปนะคะตัวอย่างที่ลองเอามาให้อาจารย์เล่นกันก็จะมี3เงื่อนไขนะคะที่เมื่อกี้ทำ ideate นะอาจารย์มีว่าถ้าเรารวยใช่ไหมคะอาจารย์ทุกครั้งที่อาจารย์มีปัญหาใดๆก็ตามชวนกันไปทำนู่นทำนี่หรือว่าพยายามที่จะคิดโซลูชันมันจะมีเรื่องบัดเจ็ตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอาจารย์ก็แบบมันทำไม่ได้ไม่ไปต่อดีกว่ามันก็เลยบล็อกอยู่แค่นั้นทั้งที่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่ดีแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหนทางมากกว่า1ทางที่จะพาให้ไปสู่เป้าหมายได้แต่พอมันถูกบล็อกด้วยเรื่องงบประมาณเราก็ไม่กล้าไปต่อกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้ impose criteria เข้าไปก็คือว่าถ้าเกิดความคิดเห็นของอาจารย์หรือเด็กๆอ่ะมันเป็นโซลูชันที่จะทำให้ขัดแย้งกับผู้มีอำนาจล่ะแต่จริงๆแล้วมันคือการแก้ไขปัญหาที่ดีนะเราก็อยากจะได้ความคิดเหล่านั้นมารวบรวมเก็บไว้ก่อนคือจริงๆแล้วคนในองค์กรหรือลูกศิษย์เราทุกคนนะมีไอเดียดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเขาแค่ไม่กล้าบอกเราเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะมีปัญหากับเราเดี๋ยวอาจารย์จะคิดว่าปีนเกลียวเดี๋ยวอาจารย์จะคิดว่าไม่สุภาพน้องก็จะไม่กล้าพูดออกมาเราต้องพยายามค่อยๆปลดพวกนี้ออกไปนะเมื่อกี้อันที่3ก็คือแบบแฟนตาซีดุดโลกโดเรมอนอาจารย์สามารถที่จะอินโพสไครเทเรียอื่นๆเข้าไปได้อีกในตอนดันแล้วก็จับเวลาให้มันน้อยๆในการรันจริงๆเนี่ยจะมีการเปิดเพลงไปด้วยนะคะแต่เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้เดี๋ยวกลัวว่าจะมีปัญหาในการเปิดมีเดียนู่นนี่ก็เลยไม่ได้เปิดเพลงปกติจะต้องทำให้บรรยากาศมันเนี่ยผ่อนคลายมีเพลงเต้นถ้าเกิดรันในหมู่เด็กก็อาจจะ EDM นะคะถ้าแบบผู้สูงอายุหน่อยก็อาจจะเปิดเพลงที่เข้ากับลักษณะของยูเซอร์ที่มารันนะคะอาจารย์จะเห็นแล้วว่า
ใน1วันเนี่ยกับโคดดิ้งรอบตัวเวลาที่เรารันด้วย Design Thinking เนี่ยคือเด็กๆ เขาจะพูดเรื่องปัญหาที่ใกล้ตัวเขาถ้าย้อนกลับไปน้องโรเบิร์ตที่เขาเรียนฟิสิกส์หรือน้องน้อง10ขวบเนี่ยที่เขาแบบอยากรู้ว่าฉันยิงหนังสติ๊กไปแล้วมันจะโค้งไปยังไงถ้าเกิดว่าเราตั้งองศาของหนังสติ๊กแบบไหนคือมันเป็นปัญหาของเด็กที่เขาอยากรู้อยากได้คำตอบเขาก็คิดแอปพลิเคชันมาช่วยเพื่อนๆเขาที่อยู่ในวัยเดียวกับเขาที่มีคำถามแบบเดียวกันหลังจากที่เราไอเดียเสร็จแล้วเราก็มันไปให้เด็กๆอ่ะทำโปรโตไทป์หรือให้ผู้ร่วมเรียนกับเราเนี่ยทำโปรโตไทป์โปรโตไทป์มี3แบบนะคะอาจารย์คือสตอรี่บอร์ดถ้าเกิดเป็นฝั่งพัฒนาแอปพลิเคชันจะมี3แบบคือสตอรี่บอร์ดนะคะแล้วก็ต้นแบบที่จับต้องได้แล้วก็ต้นแบบดิจิทัลเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่มีเวลามากพอที่เราจะทำอันนี้ก็คือนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะถ้าหากว่าอาจารย์อยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมก็จะเดี๋ยวแจ้งมาเดี๋ยวเราทำให้ดูในเซสชันหรือว่าซีรีส์หน้าต่อไปนะสตอรี่บอร์ดเป็นแบบนี้สมมติเมื่อสักครู่เนี่ยเราเลือกมาอันหนึ่งที่ทุกคนเขียนมาส่วนใหญ่ทุกคนจะเขียนเรื่องผู้ช่วยหรือเลขานะคะเราก็จะทำแอปพลิเคชันที่เป็นผู้ช่วยหรือเลขาหรือว่าคุณครูเขียนมาเรื่องสนุกสนุกที่มี AI ที่มีตัวผู้ช่วยอัตโนมัติต่างๆก็ให้เด็กๆอ่ะนำมาวาดเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะถ้าคุณครูอยากให้เด็กวาดกระดาษวาดสตอรี่บอร์ดถ้าอยากให้สนุกแบบประดิษฐ์คืออันนี้เด็กจะเพลิดเพลินมากเลยค่ะเวลาให้ทำฟิสิคอลโปรโตไทป์นี่แบบพกสีมาทั้งแผ่นดินแบบเยอะมากไปซื้ออะไรมาเราบอกน้องไม่ต้องซื้อน้องก็แบบไปซื้อมาแล้วก็มาตัดกระดาษตัดคาร์ดบอร์ดการทำหน้าจอกดไอ้นี่เจอไอ้นี่อาจารย์แล้วแบบไอ้นี่โชว์ขึ้นมาที่ฮิตมากๆในหมู่เด็กมหาวิทยาลัยนะคือหาเพื่อนกินชาบูบุฟเฟ่ไปหารด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยอยากทานแล้วชวนเพื่อนไม่ไปต้องไปหาคนแปลกหน้ามาทานด้วยหรือว่าแอปพลิเคชันคือตั้งแต่สอนหนังสือมาแอปพลิเคชันต่างๆที่มีในตลาดตอนเนี้ยพวกลูกศิษย์เราเคยคิดมาหมดแล้วตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วแบบจับมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้านำจับต่างๆหารคนไปทานบุฟเฟ่อะไรเงี้ยค่ะมีมาหมดละเดี๋ยวจะให้ดูโปรโตไทป์ด้วยนะคะอาจารย์แล้วถ้าเป็นดิจิทัลโปรโตไทป์ก็คือใช้แอปพลิเคชันใน iPad เนี่ยแหละทำนะคะในตัวอย่างที่ภาพที่เอามาให้ดูชื่อ Marvel App นะคะอาจารย์อันนี้แนะนำนะคะแอปสำหรับทำต้นแบบโปรโตไทป์ที่ปัจจุบันสอนอยู่ก็คือใช้ทั้ง Marvel และใช้ทั้ง Blueprint Lite นะคะที่แนะนำให้อาจารย์ใช้และใช้ง่ายกว่าก็คือ Marvel Marvel นี่ก็คือจะสอนในกลุ่มเด็กที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไซน์นะคะส่วน Blueprint Lite เนี่ยก็คือพยายามจะผลักดันให้ใช้เพราะว่าหน้าจอมันสามารถเขียนได้ละเอียดกว่าวางปุ่มวางอะไรแต่ Marvel สวยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นปุ่มๆนะคะเป็นภาพกดง่ายๆก็ได้ก็คือนำไอเดียค่ะอาจารย์คงพอจะนึกภาพออกนะคะหลังจากที่เราทำไอเดียแล้วเนี่ยเราอ่ะก็ brainstorm กันกับเด็กๆว่าน้องโซลูชันที่เราคิดมาทั้งหมด800โซลูชันอาจารย์พอรันจริงๆมันจะได้400ถึง 1,000 จริงๆนะคะเป็น 1,000 ไอเดียเลยค่ะหลังจากนั้นน่ะเราก็มาเลือกกันกับเด็กๆกฎในการเลือกเนี่ยแล้วแต่คุณครูเลยค่ะว่าจะเลือกทำสิ่งที่สนุกหรือเลือกทำสิ่งที่มีประโยชน์หรือเลือกทำสิ่งที่หาเงินได้แล้วแต่ในการเรียนว่าเราจะเลือกอะไรแล้วก็เนื่องจากถ้านักเรียนเขายังไม่ได้เรียนโคดดิ้งหรือเขียนโปรแกรมไม่เป็นอ่ะเราก็ให้ส่งแค่ถึงจุดโปรโตไทป์นะคะพอไม่ต้องให้เขาทำเป็นแอปพลิเคชันจริงๆแต่ไอเดียเหล่านี้เขาสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้ผู้คนได้จริงอันนี้ก็เป็นแอป2แอปที่แนะนำนะคะคุณครูอันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเวลาน่าจะไม่พออาจารย์สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าลูกศิษย์ของตู้ที่เคยส่งมาอย่างน้องคนนี้แอปแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะน้องตอนนี้น้องบอยส่งลิงก์ให้แล้วอาจารย์สามารถไปรันได้เลยค่ะคือน้องส่งเป็น Marvel คืออาจารย์สามารถไปกดเล่นได้เหมือนแอปจริงอย่างต้นแบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยคือเพนพอยต์ของเด็กๆคืออันนี้อาจจะรันทดนิดนึงนะคะเด็กๆอ่ะเล่าว่าตอนที่เรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเขามีปัญหาว่าเขาถูก sexual harassment คือถูกลวนลามทางเพศโดยคนที่ใกล้ตัวคือเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดแล้วในห้องเนี่ยมีหลายคนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อคลาสหนึ่งก็มีประมาณ 50-70 คนใน 50-70 คนมีประมาณ10คนที่เล่าให้เราฟังว่าประสบเหตุแบบนี้จริงๆดังนั้นเพนของน้องๆเด็กๆก็คือว่าหนูอยากมีแอปที่แบบหนูเขย่าอ่ะหนูเขย่ามือถือแล้วมันวิ่งไปหาตำรวจที่สน.แล้วตำรวจออกมาช่วยหนูเพราะว่า
คนที่ทำร้ายเขาอาจจะมีหลายคนหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่เขาไม่สามารถแจ้งใครได้งั้นตอนที่เราออกแบบแอปนี้มันจะต้องเป็นการที่แบบเขย่ายังไงไม่ให้เป็นแค่อุบัติเหตุคือตั้งใจเขย่าจริงตั้งใจแจ้งจริงต้องมีท่าต้องมีมุมต้องมีการคอนเฟิร์มแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ว่านั่งอยู่แบบไหนแล้วเขย่ายังไงแล้วทำยังไงคนที่เป็นคนร้ายถึงจะไม่รู้ว่าเรากำลังแจ้งตำรวจอยู่นั่นไอ้เรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพอคนที่ออกแบบคือคนที่เจอปัญหาจริงๆเขาก็จะคือมีแง่มุมว่ามันอันนี้ส่วนนี้จะเป็นแอปแบ่งปันรักสู่สัตว์เลี้ยงนะคะนี่ทำหลายปีแล้วเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีแล้วอันนี้จะเป็นการบริจาคนะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชันเขาก็จะมีแบบว่าติดตามชีวิตน้องหมาน้องแมวที่น่ารักคนนั้นคนนี้เพื่อให้พี่ๆบริจาคมาตามบ้านสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะคะถ้าหากว่าอาจารย์ไปตามลิงก์ที่น้องบอยให้ตอนนี้อันนี้คือกดได้จริงเลยนะคะอาจารย์กดแบบไปหน้านี้นี้ลงทะเบียนจดบริจาคอะไรก็ว่าไปคือ Marvel App หลังจากที่เด็กๆ เขาทำหน้าจอแล้วก็เอาขึ้นออนไลน์เนี่ยค่ะเราสามารถเล่นได้เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเราโดยสิ่งที่ลูกๆทำก็ไม่มีอะไรมากนะคะแบบวาดรูปลงโลโก้ใส่คำเนี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมลิงก์ของหน้า1ไปหน้า2หน้า2ไปหน้า3มันก็จะเล่นเหมือนกับมันเป็นแอปพลิเคชันจริงหรือว่าอันนี้นะคะลูกศิษย์ที่เรียนเป็นลูกศิษย์ที่เรียนเรื่องฟู้ดเขาก็สร้างแอปพลิเคชันที่ใกล้ตัวกับชีวิตเขาที่เขาต้องใช้ประโยชน์นะคะคือแอปวัดค่าสีของอาหารเวลาที่เรากดเข้าไปมันก็จะให้ถ่ายรูปนะคะอาหารแล้วมันก็จะบอกว่าค่าสีของมะเขือเทศของข้าวโพดเป็นสีอะไรมีค่าสีที่เป็นแม่สีที่อะไรบ้างนะคะลองเล่นดูนะคะทีนี้การนำไปใช้ตอนนี้เราก็อาจจะขออนุญาตเลยเวลานิดนึงนะคะอาจารย์สรุปให้ฟังว่าในขั้นตอนสุดท้ายของดีไซน์ทิงกิ้งคือการทดสอบค่ะนำสิ่งที่เราออกแบบแล้วสิ่งที่เราออกแบบคือตัว Marvel App เนี่ยนะคะซึ่ง อาจารย์ไม่ต้องกังวลนะคะลูกๆสามารถวาดเป็นแบบนี้ได้วาดเป็น storyboard หรือว่าวาดเป็น physical แล้วเวลาไปทดลองนำไปใช้อ่ะค่ะก็ไปเล่นกันเหมือนกับซับไพ่ให้ user เล่นว่ากดอันนี้เราโชว์อันนี้ขึ้นมาอะไรนะคะเรียกว่าการนำไปใช้ก็คือการนำไปทดสอบกับผู้ใช้จริงอย่าลืมว่าเราต้องเน้นกับลูกๆของเรานะคะหรือตัวอาจารย์เองว่าการทดสอบต้องไปทดสอบกับผู้ใช้จริงนี่คือหลักสำคัญเลยของ Design Thinking ถ้าท่านออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้สูงอายุคนเทสคือผู้สูงอายุนะคะถ้าออกแบบแอปพลิเคชันให้เด็กคนเทสก็ต้องเป็นเด็กคนเทสต้องเป็น real user เท่านั้นนะโอเคถึงจุดนี้แล้วนะคะอยากได้ฟีดแบ็กจากอาจารย์ทุกท่านนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ได้เห็นไอเดียไหมคะว่ากระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยทำให้เราหาไอเดียไปทำแอปได้อย่างไรนะทุกคนเข้าใจดียินดีมากๆเลยค่ะแปลว่าเราก็แล้วอาจารย์ก็น่าจะจินตนาการได้นะคะว่าเราเวลาไปรันกับลูกๆจริงๆเราสนุกมากถ้าเกิดเป็นในห้อง face to face นี่คือแบบวุ่นวายห้ามไม่อยู่เลยนะคะพอแบบจะต้องคอยตะโกนว่าพอได้แล้วหมดเวลาแล้วเขาจะหลุดโลกไปไกลมากแล้วพอหลังจากหลุดโลกไปไกลแล้วก็กลับมาพิจารณากันว่าอันไหนดีเขาก็จะซีเรียสมากนะคะจริงจังมากว่าจะเลือกอะไรไปใช้ต่อไปนะคะเราขอwrap up นะคะอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ที่เข้ามาร่วมอบรมวันนี้นะคะแสดงว่าอาจารย์เข้ามาเรียนเรื่องไอเดียการหาไอเดียออกแบบแอปแสดงว่าอาจารย์มาสายนี้ค่ะมาสายเดียวกับตู้ใช่ไหมคือมาแนวโคดดิ้งสร้างแอปนะคะหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานต่างๆก็อยากจะเชิญชวนให้อาจารย์เข้าร่วมชมรมนะคะชมรม Swift Coding Club อันนี้จะเป็นลิงก์นะคะที่อาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับชมรมนี้นะคะรวมถึงมีเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Swift และใช้แอปพลิเคชันชื่อ Swift Playgroundนะคะนี่ก็จะเป็นลิงก์ที่น้องๆส่งให้คุณครูนิดนึงค่ะในช่องแชทที่เป็น Swift Playground Swift Club Swift Coding Club ขอประทานโทษเรียกผิดมีหลายชื่อมีหลายสิ่งนะคะที่อยากจะโฆษณาทีนี้ในหนังสือเอกสารของ Swift Coding Club อะค่ะมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดสิ่งนี้เรียกว่าแอป Design Journal นะคะมันเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปของ Keynote หมายความว่าอาจารย์คะจริงๆบางครั้งเด็กๆอ่ะเขาจะแบบฟุ้งใช่ไหมพอเราอนุญาตให้เขาคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเขาจะฟุ้งเราจะแนะนำให้เขาใช้เอกสารเนี้ยค่ะในการจดบันทึก
นี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวเอกสารนะคะอาจารย์จะเป็นหน้าใน Keynote แล้วเขาก็สามารถจดได้ว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วเขาคิดว่า User คือใครนู่นนี่นั่นนะคะนี่เรียกว่าเป็น Journal เอาไว้จดบันทึกเวลาที่เขากลับมาคุยกับเราจะมีพวกนี้หลักฐานมาโชว์ให้เราดูแล้วเราก็ให้คำปรึกษาเขาต่อไปนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วจะเป็นเรื่องการถามตอบสะท้อนคิดค่ะคุณครูอยากให้คุณครูพิมพ์เข้ามาในช่องแชทนะคะว่าการฝึก Yes and เนี่ยค่ะคุณครูที่เราลองฝึกไปแล้ว Yes and มันช่วยคุณครูคิดว่ามันช่วยเรื่องระดมความคิดได้อย่างไรคะคือเวลาที่รันจริงนะคะแนะนําแบบนี้ถ้าว่าคนที่ร่วมอยู่ในชั้นเรียนเช่นคุณครูสามารถเอาอันนี้ไปรันในระดับผู้บริหารการศึกษาได้เลยนะคะต้องรัน Yes and แบบสัก5รอบนะคะ5หัวข้อ5เรื่องเพื่อปลดล็อกให้ได้คือยิ่งเป็นข้าราชการหรือเป็นคนที่อายุมากเนี่ยจะมีบล็อกกิ้งรอบตัวเลยค่ะทุกทิศทางทุกมิติไม่ออกจากกรอบเลยรันกันอยู่นั่นน่ะจนกว่าเขาจะผ่อนคลายเล่นกันจนแบบไร้สาระแล้วถึงจะไปเข้างานออกแบบนะคะอีกคำถามนึงที่อยากจะเรียนถามอาจารย์คิดว่ากระบวนการดีไซน์ thinking ช่วยค้นหาไอเดียในการออกแบบแอปได้อย่างไรก็มีตอบกันเข้ามาเยอะเลยนะคะอาจารย์บัชชาบอกว่าช่วยจัดระเบียบแนวความคิดและการทำงานให้เป็นระบบได้รู้นะคะว่าคนอื่นมองคิดอย่างไรนะคะคิดคำตอบเร็วๆใช่ค่ะอาจารย์คือคำตอบเร็วๆคำตอบแรกอะมันคือสัญชาตญาณมันคือสิ่งที่เราคิดจริงๆเราแค่ไม่เคยกล้าพูดออกมาแล้วความดีงามของ Design Thinking นี่คือมันเยอะแล้วมันจะแบบจับตัวไม่ได้แล้วว่าใครออกความคิดเห็นอันที่แบบโหดๆอันนั้นหรือแบบตลกๆอันนี้อะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเวลาอาจารย์นำมันมารวมกันเป็นโซลูชันนะคะเราอาจจะหยิบจากอันที่มีสาระมาหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มอิเลเมนต์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปทำให้โซลูชันเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะแทนที่มันจะเป็นโรบอทเหมือนเดิมอย่างเดียวมันจะใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นนะคะโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็อยากคิดว่าจากที่อาจารย์ทุกท่านได้สะท้อนคิดกลับมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะมันสามารถนำไปใช้ช่วยในหลายๆเรื่องได้ดีทีเดียวนะคะก็ขออนุญาตเรียนแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าหากคุณครูเนี่ยสนใจศึกษาไอเดียในการทำกิจกรรมที่อย่างที่เราทำวันนี้ค่ะสามารถไปร่วมชุมชนกับพวกเราได้นะคะเราจะเรียกชุมชนนี้ของ Apple ว่าคือ Apple Teacher นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะชื่อ appleteacher.apple.com นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ที่น้องบอยส่งให้ในแชทด้วยเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเรามีเซสชันที่เราเชิญ Apple Teacher หลายๆท่านที่ได้ลองใช้ชุมเรียกว่าอะไรร่วมในชุมชนแล้วก็ใช้หลักการทางการศึกษาแบบเดียวกันกับที่พวกเราใช้เพื่อสร้างทักษะให้ลูกศิษย์ของเรานะคะที่เรียกว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มาแชร์กันถ้าหากว่าอาจารย์สนใจนะสามารถไปติดตามดูย้อนหลังได้หลายๆท่านที่มาแชร์เมื่อวานเนี่ยน่าประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันนะคะหมายถึงในทีมที่ทำRemote Learning Series นี้นะคะมันจะถูกเผยแพร่ใน YouTube Channel ที่ชื่อ Teaching with Happiness นะคะอยู่บน YouTube น้องบอยส่งลิงก์ให้อยู่ตอนนี้ย้อนหลังทั้งหมด22ครั้งที่ผ่านมาเราจัดไปแล้วทั้งหมด22เซสชั่นนะคะแบ่งเป็น4หมวดหมู่อยู่ที่ YouTube ดูย้อนหลังได้แล้วก็อยู่ที่ Starfish Lab ด้วยนะคะถ้าหากว่าอาจารย์มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามหรืออยากให้เราสอนเรื่องอื่นๆเพิ่มนะคะคุณครูสามารถอีเมลมาได้ที่นี่นะคะ th.education@group.apple.com นี่อีเมลมาแจ้งเพิ่มอยากเรียนอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็จบแล้ววันนี้นะคะคุณครูตู้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านมากเลยที่เข้ามาทักทายกันนะทำให้เช้าวันอาทิตย์ไม่เหงาจนเกินไปนักนะคะแล้วก็อยากให้คุณครูช่วยประเมินค่ะว่าวันนี้เป็นอย่างไรมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพูดเร็วไปไหมนะคะเนื้อหาครบถ้วนหรือมีคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมก็ประเมินได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อที่ว่าดิฉันจะได้นำไปปรับปรุงก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะคะถ้าหากว่าอาจารย์ประเมินเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะออกจากห้องได้นะคะตามสบายนะคะ